สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กัญชรยานะคะครับแน่ครับแน่เป็นคอนเทนต์ใหม่สำหรับปีใหม่นี้นะคะอาจารย์ปล่อยคลิปไปแล้ว2คลิปเป็นคอนเทนต์ใหม่ชอบไม่ชอบบอกกันด้วยเพราะว่าอาจารย์จะทำ4ธาตุแล้วก็ถ้าไม่ชอบถ้ายอดวิวไม่ดีก็อาจจะไม่ทำนะคะเป็นคอนเทนต์ของคำถามสิ่งที่คุณอยากรู้แต่ไม่อยากถามสิ่งที่คุณอยากรู้แต่เขาไม่อยากตอบเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาถามกันนะคะโอเคไหมเป็นการดูดวงแบบอาจารย์ทำสี่ธาตุนะคะทำเป็นธาตุให้คำถามอยากรู้อะไรเม้นไว้ใต้คลิปเดี๋ยวอาจารย์จะเอาคำถามของพวกคุณมาถามให้อยากรู้อะไรกันนะคะในเรื่องของความรักมากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตคุณทั้งนั้นมันคือ general reading ดวงทั่วไปนะจ๊ะช่วยเม้นกันด้วยว่าโอเคไหมสำหรับคอนเทนต์นี้นะโอเคป่ะเออมาอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรอ่ะมาคำถามสิ่งที่เราอยากถามเขาอาจารย์ดูเป็นธาตุแต่แยกธาตุให้มากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขอดูพลังงานหลักๆของคุณก่อนว่าตอนนี้คุณเหตุการณ์ของคุณในขณะนี้ว้าวไนท์ออฟคัพเหรอมีคนมาจีบไหมอ่ะไฟจ๋ามีคนมาจีบหรือเปล่าหรือมีใครบางคนกลับมาจากความสัมพันธ์ที่ห่างหายหรือกำลังมีความรู้สึกใหม่ๆขอดูคุณก่อนไฟเมษสิงห์ธนูในความรู้สึกในด้านของความรักของคุณมี King of Cup มีใครคนนึงกลับมาไหมหรือมีใครมาหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้ไหม King of Cup เป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่แบบเอ้ยไม่ใช่ King ขออภัย Knight of Cup เป็นลักษณะของมีใครมาหยิบยื่นไมตรีความรู้สึกใหม่ๆในด้านของความรักหรือความรู้สึกใหม่ๆของในด้านของการงานก็ได้นะความรู้สึกใหม่ๆ in love อาจจะเป็นคนธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกมีคนนำถ้วยมาให้เป็นคนละมุนอาจจะเป็นผู้ชายละมุนไม่หวานหวานขออภัยออกแนวหวานหวานออกแนวอบอุ่นสุขุมรุ่มรึกนะจ๊ะไพ่ดีนี่นะแต่คุณมี9ถ้วยอ่ะคุณเองตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยู่ในความโสดเหรอจ๊ะอยู่ในความสดนั้นมันดีกว่าการที่มีใครเข้ามาหยิบยื่นอะไรให้เพราะว่าคุณมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มี9ถ้วยอ่ะฉันก็มีดีนะฉันก็มั่นใจในตัวฉันเองนะฉันก็อยู่ได้นะคือ9ถ้วยขาดอีกแค่ถ้วยเดียว9ถ้วยการงานดีชีวิตดีเงินดียกเว้นความรักที่มันไม่มีขาดไปแค่1ถ้วยเท่านั้นแต่คุณบอกอยู่ได้สบายมากอยู่ได้ไม่ได้มีความเดือดร้อนกายร้อนใจอะไรแต่ในใจลึกๆก็สิมันคิดถึงใครบางคนคนที่คุณเดินจากมาคนที่ยังอยู่ในหัวใจลึกๆของคุณนี่แหละนั่นแหละที่หัวใจที่แอบซ่อนไว้ปกปิดไว้ไม่ให้ใครได้รับรู้อันนั้นมันยังเป็นความรู้สึกที่ยังก่อกวนในใจของคุณบ้างเป็นบางเวลานะจ๊ะไฟแต่คุณมีเดอะมาจิเชียนขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนเก่งเป็นนักพูดนักเขียนเป็นพวกที่ใช้ไอเดียเป็นครูก็ได้เป็นผู้ที่ชอบอบรมสั่งสอนผู้อื่นก็ได้นะเบื่อกับความรักที่ผ่านมาเบื่อกับความรักที่ยังต้องวิ่งตามมีความรู้สึกว่าเรารักใครชอบใครสักคนหนึ่งเขาก็อาจจะชอบคุณนะแต่ชอบไม่มากพอมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่พอเราจะไปเขาก็จะลังแต่เขาอยู่เวลาอยู่เขาก็ไม่สนใจเหมือนจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งประมาณนั้นกับคนที่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความเก่งคนที่มีความชาญฉลาดมีความสามารถเฉพาะทางเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยแหละKing of Cup มาบอกว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่นะในใจที่ยังรักก็ยังรักอยู่คนที่เข้ามาเนี่ยขอดู Knight of Cup ของคุณหน่อยไฟเมษสิงห์ธนู Knight of Cup ของคุณคืออะไรคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นนะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นผู้ให้แต่ในบางครั้งบางเวลาคุณอาจจะคุยกับราศีธนูในความรักของคุณยังมีอยู่บ้างในใจลึกๆที่มันไม่สามารถออกจากความรู้สึกนั้นได้เต็มที่ยังออกมาแล้วล่ะแต่มันยังติดค้างในใจยังค้างคาในใจยังโอกาสของการที่คุณเห็นในอดีตที่ผ่านมามันเหมือนเป็นลักษณะของกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในอาการทำใจค่ะทำใจกับ
ความรู้สึกบาลานซ์จิตใจไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้ทุกข์มากเกินไปกำลังเดินไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่ากำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กำลังปรับเปลี่ยนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอดู King of Cup ของคุณอีกสักใบนึงสิ King of Cup ของคุณคืออะไรไฟเมษสิงห์ธนู The Deathความรักของคุณที่ผ่านมามันได้จบไปแล้วเหรอมีใครบางคนที่เดินจากไปหรือคุณเดินจากเขามาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้กับความรู้สึกที่อยู่แล้วมันอึดอัดค่ะอยู่แล้วไม่ได้ความยุติธรรมเช่นคุณทักก่อนคุยก่อนคุณเป็นผู้ถามเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับอะไรตอบแทนมามีความรู้สึกว่าจะยืนอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะในเมื่อฉันเองก็มีถึงก้าวถ้วยฉันก็มีดีหน้าตาก็ดีชีวิตก็ดีแต่การที่เราไปอยู่ตรงนั้นเราไปวิ่งตามใครสักคนแล้วเขาไม่เห็นค่าของเราอ่ะคุณมองได้ว่าถ้ามันไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นถ้าอยู่แล้วมันไม่ดีก็ไม่อยากอยู่แล้วประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกราศีตุลราศีพฤศจิกราศีตุลแต่มันยังมีความรักหลงเหลืออยู่ค่ะ Two of Cup Love หรืออาจารย์มองเห็นอีกอย่างนึงนะคุณมีใครกำลังมาหยิบยื่นไมตรีให้กับคุณคุณรู้สึกว่าถึงไมตรีนี้มันเป็นไมตรีที่ดีทีเดียวคุณชอบเขาเขาชอบคุณเป็นความรู้สึกที่ตรงกันแต่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือณตอนนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่คาดหวังคุณไม่มีสถานะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแบบไม่ได้รู้ว่าเป็นอะไรกันไม่ได้มีความชัดเจนแต่ลักษณะของบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันอาจจะเป็นคนเก่าๆอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างระหว่างความรักระหว่างระยะทางอายุประมาณนั้นนะคะคุณเจออยู่ในสถานการณ์ตอนนี้คุณตัดใครบางคนออกจากชีวิตกับคนคนนี้ไหมราศีดินธาตุดินธาตุดินพฤษภกันมังกรคนที่เขานิ่งเฉยกับคุณเนี่ยคนที่เขานั่งเป็นแบบพวกอารมณ์เย็นชาไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับใครเขาเนี่ยคุณตัดคนคนนี้ออกจากชีวิตคุณน่ะเพราะว่าคุณมองดูแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่มีประโยชน์อันใดที่คุณจะไปทุ่มกายทุ่มใจเพราะยังไงเขาไม่เลือกคุณอยู่ดีหรือคุณก็ไม่ได้คิดจะเลือกเขาประมาณนั้นมีความรู้สึกแบบนั้นโอเคไหมอ่ะมาคำถามมากันที่เมษก่อนเมษในกรณีของใครบางคนนะคะในกรณีของใครบางคนที่เลิกกันไปคำถามข้อแรกเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้เนี่ยเขาจะกลับมาไหมเมษเขาจะกลับมาไหมจัสมินการปลดปล่อยความรักที่ผ่านมามันยากเพจออฟครับเขาอาจจะไปเจอคนอื่นแล้วนะคุณยังต้องวิ่งตามเขาหรือคุณอยากได้โอกาสก็ตามหรือการเริ่มต้นใหม่กับความคิดเป็นของตัวเองเขาจะกลับมาไหมเหรอเขาเครียดนะเขาทำอะไรรับหลังคุณหรือคุณทำอะไรรับหลังเขาก็เป็นไปได้ถามว่าเขาจะกลับมาไหมมันมีโอกาสที่เขาอาจจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆแล้วมันมีโอกาสมากเขาอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทำให้เขาไปโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสกลับมาน้อยมากค่ะแทบจะไม่มีเลยนะจ๊ะเขาใช้เนื้อคู่ไหมคะเมธคนที่คุณรักเนี่ยเขาใช้เนื้อคู่คุณไหมเขาใช้เนื้อคู่ไหมคะไนท์ออฟคัพอ่ะเอชออฟวันเขาใช้เนื้อคู่ไหมเดอะเลิฟเวอร์เป็นคู่บุพเพสันนิวาสค่ะคู่มีหลายชนิดคู่บุพเพคือคู่ที่ทำบุญทำกรรมร่วมกันไว้คู่ที่มาเจอกันด้วยแรงแห่งกรรมก็ได้แรงแห่งบุญก็ได้แต่คู่แบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคู่ที่เป็นคู่บุญคู่สร้างคู่สมเพราะฉะนั้นเป็นคู่แค่คู่บุพเพสันนิวาสทำให้เราสองคนต้องมาเจอมาอินเลิฟซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลือกกันได้โอเคไหมแม่อ่ะคุณกับเขาระหว่างคุณกับคนใหม่เขาจะเลือกใครระหว่างคุณกับคนใหม่ถ้าเขามีคนใหม่ไปแล้วนะเขากับคนใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวดูซิกับคุณกับคนใหม่เขาจะเลือกใครโอเคระหว่างคุณล่ะเขาจะเลือกใครสำหรับคุณ
ไพ่ของเขากับคนคนนั้นถามว่าเขาจะเลือกคนคนนั้นไม่เลือกค่ะไม่เลือกไม่เลือกคนคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดมีอารมณ์มีความลึกลับซับซ้อนมีความลับเยอะมีความลับเยอะแล้วก็เป็นคนที่ถือ The Magician คือคนที่แบบมีรักรับรับหรือรักที่ผูกพันหลายคนมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาเลือกคุณไหมเขาก็ไม่ได้เลือกคุณค่ะเขาก็ไม่ได้เลือกคนคนนั้นเช่นเดียวกันเพราะว่า The Magician อาจจะเป็นคนที่เลือกอะไรในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาซึ่งการที่เขาไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครก็ตามเนี่ยเหมือนเขาเองก็ยังไม่ได้แน่ใจคือการเรียนรู้การเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครคือเป็นการเรียนรู้ศึกษาเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนฉลาดเขาเลือกไหมเขาไม่เลือกคนใหม่แล้วก็ไม่เลือกคุณแต่ถามว่าเขาสามารถคุยกับคนได้ทั้งสองคนเลยโอเคป่ะที่เงียบๆเขารู้สึกยังไงกับคุณคะที่เงียบไปที่เขาเงียบบางคนเงียบบางคนไม่มีสถานะบางคนไม่พูดไม่จาที่เขาเงียบไปเขาคิดยังไงกับคุณคะ10ถ้วยในบางคนอาจจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วซ่อนอะไรไว้ก็เป็นไปได้หรือคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวก็เป็นได้ถามว่าที่เขาเงียบไปเขาไปโฟกัสกับงานค่ะไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตหรือกับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับคนใหม่ใช้เวลาศึกษาคนใหม่ได้พูดได้คุยได้สานสัมพันธ์กับคนใหม่มีความรู้สึกถึงอารมณ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตของเขานะเมธแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เลือกเช่นการที่ไม่เลือกหมายความว่าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าจะไม่เลือกนะเพียงแต่เขาไปศึกษาดูใจเกิดความรู้สึกใหม่ๆอาจจะไปในทิศทางที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้โอเคไหมจ๊ะอ่ะไปกันที่ราศีที่สองราศีสิงห์ราศีสิงห์คำถามคือคนที่เลิกไปเขาจะกลับมาไหมคะราศีสิงห์คนที่เลิกไปเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมสิบเหรียญห้าเหรียญสามดาบ two of one 8ถ้วย9ถ้วยมองแล้วไม่น่าจะกลับค่ะคนคนนี้ค่อนข้างพราวในตัวเองมีเสน่ห์หรือคุณกำลังไปดีลกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็เป็นได้เขาอาจจะมีช้อยหรือมีครอบครัวคุณเดินจากเขามาหรือเขาเดินจากคุณไปมาด้วยแต่ในความสัมพันธ์ที่มี9ถ้วยเนี่ยคนที่มีความสัมพันธ์ซ้อนๆในใจของเขามีคนอื่นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจและเย่อหยิ่งในตัวเองเราก็มีช้อยเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะกลับมาไหมมันมี3ดาบกับ2ไม้เท้าเขาก็รอคุณไปง้ออยู่นะไปง้อเขาสิกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะกับความรู้สึกนี้กับคุณสิบดาบไม่น่าจะกลับแล้วจ้ะมันเจ็บนะในความสัมพันธ์ที่มันมีช้อยในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคไหมอ่ะสิงเขาใช่คู่คุณไหมคนที่คุณดิวอยู่เขาใช่คู่คุณไหมคะเขาใช่คู่ไหมเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือครอบครัวคุณรู้จักกับเขาคะมันมีสิบเหรียญขึ้นมาด้วย The Wheel of Fortune จักรวาล8ถ้วยก็ยังขึ้นมาอีกใน8ไม้เท้าเขาใช่คู่ไหมเป็นคู่ที่จักรวาลส่งมาค่ะคู่ที่จักรวาลส่งมาแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้บุญคุณวาสนาคู่ประถมคำชูไม่ได้เป็นคู่แบบนั้นนะคะคู่ของระยะเวลาหนึ่งคุณอาจจะได้พบได้เจอเป็นคู่บุพเพมากกว่าคู่บุพเพอาจจะเป็นคู่ที่ไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้แต่บุพเพสันนิวาสแล้วไซทำให้เราสองคนต้องมารักกันไม่ใช่คู่ค่ะเขาจะเลือกใครระหว่างคนใหม่ถ้าเขามีคนใหม่นะถ้าเขามีคนใหม่หรือคนเก่ากับคุณเขาจะเลือกใคร King of Pentacles The Moonจัสติกคุณอาจจะคุยกับราศีมีนราศีตุลราศีกรกฎรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลเขาจะเลือกใครสเตรนท์ราศีสิงห์คุณล่ะกับคุณเขาจะเลือกไหมคะเขาจะเลือกคุณไหมสามดาบใครมีคนอื่นคุณมีเขาคุณมีคนอื่นหรือเขามีคนอื่นกันแน่คะไพ่แบบว่าเหมือนถามว่าเขาจะเลือกใครเขาเลือกใครเหรอ
The star is up. ตอนนี้เขายังเลือกไม่ได้ค่ะสถานการณ์ของคุณมันก็มี3ดาบขึ้นมา3ดาบ Ace of Cup แล้วก็ Ace of Sword รักกันนะแต่มันมีบุคคลที่3เขาก็ไม่ได้เลือกคุณเหมือนกันถ้าถามว่าเขาเลือกคนเก่าไหมคนเก่านั้นน่ะคนเก่าเขาเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กันมาระยะยาวเนิ่นนานมากหรือเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาก็ได้นะเขายังมีแพชชั่นกับคนนั้นเขายังมีความรับผิดชอบร่วมกันในด้านของกฎหมายทรัพย์สินมรดกความมั่นคงเขามีเขาเลือกไหมเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับไปเลือกแต่ถ้าถามว่าความผูกพันของคุณกับเขาคนนั้นเนี่ยเขาก็เน้นไปที่คนคนนั้นมากกว่าให้น้ำหนักไปกับคุณเออประมาณนั้นที่เงียบไปบางคนเงียบบางคนไม่พูดเราอยากรู้ถามเขาก็ไม่ตอบบางทีเราก็ไม่อยากถามเขาคิดยังไงกับคุณที่เขาเงียบเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณที่เขาเงียบเป็นเพราะอะไรที่เขาเงียบ Edge of Sword Page of Pentacle เขาเหนื่อย The Death เขาอยากจบ Temperance เขาอยากได้ความชัดเจนเพราะคุณไม่เลือกเขาหรือเปล่าถามว่าสิ่งที่เขาเงียบไปเพราะว่าเขาไม่แน่ใจเขาไม่แน่ใจในตัวคุณว่าการเดินไปกับความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความการเดินไปกับความสัมพันธ์ที่สูญเปล่าหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้เลยเขาอยากได้ความชัดเจนคุณเองอาจจะไม่ชัดเจนกับเขาหรือในบางคนอาจจะได้จบกันไปแล้วแล้วก็หยุดนิ่งแล้วตัดกันไปเรียบร้อยแล้วในบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจบล็อกไทม์ไลน์กันหมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะจ๊ะอ่ะไปที่ราศีธนูราศีธนูคำถามที่คุณอยากถามราศีธนูคนที่คุณไปดีลด้วยในกรณีที่เลิกกันห่างหายไปไม่พูดไม่คุยกันแล้วนิ่งเฉยใส่กันแล้วเขาจะกลับมาไหมธนูเขาจะกลับมาไหมเหรียญเขากำลังไปอยู่กับครอบครัวไปมุ่งมั่นกับการทำงานชั่วโมงนี้งานเขาลำบากในบางคนที่คุณไปดีลด้วยอาจจะมีการงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีงานใหม่ๆที่เขาได้รับผิดชอบถามว่าเขาจะกลับมาไหมเขามีคนอื่นไปแล้วนะคะในความสัมพันธ์คุณอาจจะไปดีลกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วก็เป็นไปได้แต่เขามีคนอื่นด้วยนะนอกจากครอบครัวน่ะช่วงนี้เขาไปโฟกัสกับการงานการเงินของเขามีความยุ่งยากลำบากใจเกี่ยวกับการงานค่อนข้างบางคนน่ะอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นการงานยากขึ้นมีปัญหาที่เขาจะต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความรักนี่เขาขอพักไว้ก่อนเขาขอพักไว้ก่อนแต่ในความรู้สึกที่มีต่อคุณนั้นเขายังรักคุณอยู่ King of Cupเขายังรักคุณอยู่นะแต่เขาเองก็มีคนเข้ามาอันนี้มีเด็กเข้ามาในความสัมพันธ์ค่อนข้างหลายๆคนแต่เขายังมีความมั่นคงในด้านของความรักกับคุณอยู่ถ้าถามว่าจะกลับมาไหมเขานิ่งๆค่ะเขาไม่ทักหรอกเขาเฉยๆเขาปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามสิ่งที่ลิขิตถ้าใช่คงกลับมาเองถ้าไม่ใช่ก็เขาก็นิ่งๆควบคุมตัวเขาเองแบบนี้แล้วเอาใจของเขาไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตแล้วก็แบบมีแพชชั่นใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเติมเต็มให้เขารู้สึกแบบมีความรู้สึกว่ามีเด็กมาชอบมีความพร้าวมีความรู้สึกว่าอุ้ยดีจังเลยมีคนนู้นมาคนนี้มาชอบคนนี้มาชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรักนั้นยังคงอยู่เขาใช่เนื้อคู่ไหมคะเขาใช่เนื้อคู่คุณไหมเขาใช้เนื้อคู่คุณไหม10ถ้วยคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนไหมหรือครอบครัวคุณรู้จักกับเขา King of Cup ว้าวว้าวว้าวใช่เนื้อคู่ไหมเหรอจริงๆอ่ะเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวนะเขามองคุณเป็นความมั่นคงกับเขาได้ด้วยเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าคุณบางครั้งเป็นคนตรงเป็นคนแรงเขามองว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขานะใช่
มันเป็นลักษณะของเนื้อคู่ที่ส่งมาให้เจอได้เจอกันตามหมายความว่าจะส่งมาให้อยู่ด้วยกันนะเขามองว่าคุณเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีเป็นครอบครัวที่ดีเป็นคนที่จิตใจดีประมาณนั้นจริงๆเขารู้สึกแบบนั้นกับคุณและเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มั่นคงในความรู้สึกดีอาจจะพัฒนาไปได้อาจจะเป็นความมั่นคงในอนาคตได้ถ้าคุณเลือกเขาหรือถ้าเขาเลือกคุณคุณอาจจะคุยกับธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกถ้าคุณไม่เดินจากเขาออกมาใครเทใครถ้าคุณเดินจากเขาออกมาหรือเขาเดินจากคุณไปเนี่ยสองคนนี้ความสัมพันธ์ยังไม่จบค่ะยังมีความผูกพันในใจยังมีความผูกพันลึกซึ้งที่ยากจะอย่างถึงที่เดียวนะคะเขาจะเลือกใครระหว่างคนใหม่กับคนเก่าในกรณีที่เขามีคนใหม่นะในกรณีที่เขามีอีกคนหนึ่งแล้วกันเขาจากคนคนนั้นความสัมพันธ์เป็นยังไงเขากับคนคนนั้นความสัมพันธ์เป็นยังไงเขาจะเลือกไหมจัสติกคุณอาจจะคุยกับราศีตุลเขามองความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเดอะเวิลด์โอเคอ่ะเขากับคุณเขาจะเลือกคุณไหมเขากับคุณเขาจะเลือกคุณไหมเขาจะเลือกคุณไหมสีดับใน of sword the star คุณน่าจะคุยกับราศีกุม the moon คุณน่าจะคุยกับราศีมีน the devil เขาจะเลือกคุณไหมถ้าถามถึงเขาคนนั้นเขากับคนคนนั้นอาจารย์มองว่าเขาอาจจะทะเลาะกับคนของเขาเขาอาจจะทะเลาะกับคนของเขาและเขามองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนิ่นนานและมันมีอุปปัญหาและอุปสรรคความไม่เข้าใจชอบทะเลาะกันอยู่เรื่อยจนเขาเองรู้สึกเหนื่อยแล้วอยากจะจบกับมันในคนของเขาทะเลาะกันค่ะเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ทำอยู่ฝ่ายเดียวเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์ของเขากับคนคนนั้นส่วนกับคุณสี่ดาบใน of sword the star the moon เขาไม่รู้ว่าทำไมความรู้สึกที่มีกับคุณนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ตัดไม่ขาดมันมี the devil เขาไม่รู้ว่าทำไมใจเขาออกจากคุณไปไม่ได้ทั้งที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยมากมันชัดเจนกันมากแล้วด้วยมันมีการพูดการคุยกันบล็อกกันไปบล็อกใจบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันไปเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใจร้อนมากแล้วเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่ด้วยนะเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีคนสองคนเขาอาจจะมีคนของเขาแต่เขาก็ยังผูกพันกับคุณด้วยแรงแห่งปรารถนาเช่นแรงแห่งเซ็กแรงแห่งความรู้สึกว่ายังคิดถึงยังฝันเห็นยังวนเวียนกันในชีวิตซึ่งกันและกันเป็นคู่กรรมเขาอาจจะมองว่าเขาเป็นคู่กรรมกับคุณทำไมห่างหายกันไปทำไมเขารู้สึกวางคุณไม่ลงทำไมเขายังฝันถึงคุณยังคิดถึงคุณถ้าถามว่าเขาจะเลือกคุณไหมเขาก็ไม่ได้เลือกคุณนะแต่เขาสงสัยตัวเขาเองว่าทำไมฉันกับเธอเนี่ยมันยังเป็นความผูกพันที่ยากจะลืมเลือนเพราะไพ่ของ The Devil ไม่ได้เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของปีศาจเป็นไพ่ของความรักที่มันเป็นความรุ่มหลงเขาอาจจะหลงคุณเพราะว่าคุณดูหน้าตาดีหลงในกิเลสหลงในเซ็กหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์น่าดึงดูดคนคนนี้ชอบในเรื่องของเซ็กก็ได้ชอบในเรื่องของอย่างว่าถามว่าเขาจะเลือกคุณไหมอ่ะจริงๆเขาไม่ได้เลือกคุณหรอกแต่เขาก็ขาดคุณไม่ได้มันเป็นความรู้สึกว่าความแรงปรารถนามันแรงกล้ามากเลยประมาณนั้นอ่ะที่เขาเงียบๆที่เขาเงียบเขาคิดอะไรกับคุณคะที่เขาเงียบเขาคิดอะไรกับคุณที่เขาเงียบเขาคิดอะไรกับคุณคะที่เขาเงียบเขาคิดอะไรกับคุณคะหกไม้เท้า
ทำพลันเขาทำใจคุณอาจจะคุยดีลกับราศีธนูเพราะเขามีบุคคลที่3พอเขารู้ว่าการกลับมานั้นมันยากถามว่าเขาอยากทักมาไหมเขาอยากทักและเขาอยากคุยด้วยนะแต่เขามองว่าคุณตั้งกำแพงสูงมากเกินไปและคุณเป็นคนใจร้อนมาก10ดาบที่เขาเงียบไปไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บเขาเจ็บกับความสัมพันธ์กับใครล่ะ10ดาบคุณทำอะไรเขาวะเขาเงียบไปเพราะว่าเขาเองมีเรื่องที่ต้องจัดการเรื่องงานอาจจะมีความยุ่งยากใจเกี่ยวกับการทำงานซึ่งเขาอาจจะได้ย้ายแผนกหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้ช่วงนี้ในงานเขามีปัญหาและอุปสรรคในการเข้ากับคนมากเพราะฉะนั้นการที่เขาเงียบไปเนี่ยทำเขาคิดยังไงเขาอยากทักคุณมาค่ะแต่เขาขอให้งานของเขาเนี่ยลงอยู่กับร่องกับรอยก่อนอยู่กับร่องกับรอยก่อนแล้วเขาขอให้เขาเขาเสียใจกับคุณคุณทำอะไรเขาเสียใจไม่รู้ละสิบดับเขาไม่แน่ใจในตัวคุณด้วยว่าการที่เขามาขอคุณอีกครั้งหรือการที่เขามาพูดกับคุยอีกครั้งนั่นน่ะคุณจะยังมีความมั่นคงกับเขาอีกไหมเขาไม่แน่ใจเขายังมั่นคงกับคุณอยู่เขาอยากกลับมาหาแต่เขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะทำอะไรทั้งนั้นด้วยความกลัวกลัวว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ยังเป็นปัญหาเพราะเขาเองยังมีบุคคลของเขาอยู่นะเขายังมีคนของเขาคาราคาซังอยู่เขาก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะรู้แหละว่าเขามีคนของเขาเพราะฉะนั้นจะมีคำถามในใจของคุณมากมายที่ถามเขาและเขายังไม่อยากตอบเพราะเขายังไม่อยากที่จะเลือกแต่ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมามากแต่เขาต้องหาเหตุผลหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ก่อนในใจเขายังมีคุณแล้วเขายุ่งอยู่มากที่เขาเงียบไปเขากำลังใช้ความคิดเขากำลังอยากได้เขากำลังคิดมากเลยแต่คิดแล้วเขายังไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างเลยแต่เขาออกจากความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เลยเขาก็เลยไปโฟกัสกับครอบครัวในใครบางคนที่คุณไปดิวอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วไปโฟกัสกับครอบครัวไปหาสร้างหลักฐานมั่นคงให้กับชีวิตการงานการเงินครอบครัวความสำเร็จเขารู้ว่าความแตกต่างระหว่างคุณกับเขามันเยอะอาจจะเป็นระยะทางอาจจะเป็นนิสัยใจคออาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาอาจจะเป็นความแตกต่างที่มันยากต่อการที่จะเดินไปถ้าวันหนึ่งคุณใช่คุณจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้และคนคนนี้อีโก้เยอะเป็นคนที่ชอบคอนโทรลความสัมพันธ์ค่ะอยากคอนโทรลความสัมพันธ์นี้เองนิ่งๆเฉยๆเพราะฉันจะอยากรู้ว่าเธอคิดยังไงและเขาอยากทำแค่ไหนเขาก็ไม่ทำเขาก็จะนิ่งอยู่บนบัลลังก์ของเขาทำเป็นมันทองไม่รู้ร้อนมีความขี้หึงขี้หวงนะคะคุณอาจจะคุยกับราศีแม่ราศีกรกฎราศีตุลพฤษภนะคะโอเคไหมขออีกหนึ่งใบเขาอดทนค่ะเขาอดทนจีใจจริงอยากกลับมาทักอยากมาทายมันมองดูในไพ่ว่ามันมีสักคนที่จะใจอ่อนแล้วกลับมาทักแล้วกลับมาทักใจอ่อนที่จะทักไปอยากรู้ความชัดเจนเหมือนกันอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่เท่านั้นเองโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามชอบไหมถ้าชอบไลค์เยอะๆแชร์เยอะๆเม้นเยอะๆคำถามที่อยากรู้เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยถ้ามันดีถ้าคนติดตามเยอะๆอาจารย์ดูในการเข้าชมเยอะๆอาจารย์ทำต่อแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวอาจารย์จะได้ยกออกโอเคไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเดี๋ยวแป๊บนึงแอดดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาSIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ